พี่รู้ป่าว่าอะไรร้องจี๊ดจี๊ดไม่รู้นะแมวทำไมแมวกินหนูอยู่อุ้ย20วิเหรอคะสวัสดีค่ะปันปานีค่ะปันปันค่ะและสิทธิ์การแสงแสงค่ะเรียนที่ลาดกระบังค่ะฟิล์มค่ะแล้วก็อยู่ลำลูกกาค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ลาดกระบังค่ะอะไรอ่ะหมดเรียนค่ะยังไม่หมดใช่ไหมก็อายุ19ค่ะชั้นปี2ค่ะมีลูกกี่คนแล้วเอ้ยไม่มีตอนแรกโตที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ย้ายไปลำลูกกามาจากไหนนี่หมายถึงว่าคือปันทำเพลงลง YouTube ค่ะชื่อว่าปันปันยียียีมาจากคำว่ายีราฟเอามาซ้ำเหมือนคำว่าปันปันชอบยีราฟค่ะเพราะว่าเขาก็จะถามกันใช่ไหมว่านกร้องยังไงก็ร้องจิบจิบไก่ร้องก็กุ๊กกุ๊กหมาร้องฮงฮงเนี่ยแล้วยีราฟร้องยังไงมันก็เลยไปเสิร์ช YouTube แล้วมันก็เจอแบบเสียงแบบอย่างเงี้ยแล้วมันตกใจมากเลยแล้วมันก็เฮ้ยอันนี้มันประหลาดจังทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงว่าแบบยีราฟร้องยังไงเลยตอนที่ปันอยู่กับวงเก่าค่ะปันนั่งรถตู้กำลังไปแข่งแล้วปันก็ผ่านป้ายแจ้งวัฒนะแล้วปันก็คิดเล่นๆว่าถ้าปันขึ้นแท็กซี่แล้วปันจะบอกพี่เขาว่ายังไงพี่คะหนูไปแจ้งวัฒนะค่ะเอ้ยแบบพี่คะหนูไปแจ้งวัฒนะค่ะอย่างเงี้ยแล้วปันก็เลยเอามาทำเป็นเพลงค่ะตอนแรกที่ทำก็คือมันยากมากในการฝืนธรรมชาติขนาดนั้นคือพูดให้มันแบบสวัสดีค่ะจะไปไหนคะอย่างเงี้ยคือปันไม่ได้คิดที่จะแบบแซะเขาหรือว่าแบบประชดประชันจริงๆคือปันทำออกมาเพราะอุ้ยขอโทษค่ะ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 ปันทำออกมาเพราะว่าปันนั้นเราคิดอะไรเราสื่อสารมาไงแบบการทำเพลงก็คือการจดแอรี่ของปันก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่กับคนที่บอกว่าปันแซะเพราะว่าปันก็ไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นตอนปันประถมใช่ไหมปันเรียนมาแล้วแบบอยู่ๆก็มีคนที่พิมพ์ผิดขึ้นมาแบบในช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าปันไม่ได้สังเกตเฮ้ยทำไมมันแบบบียอนขนาดนั้นพิมพ์ผิดไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าพูดผิดละกันแบบสวัสดีค่ะอะไรตอนนั้นทำงานคัดเอาค่ะคือต้องตัดกระดาษไปทำวิชาแอนิเมชันแล้วเพื่อนอ่ะก็บอกว่าเซฟเป็น PNG นะ PNG มันเป็นแบบใสๆอ่ะแต่มันก็ถามว่าทำไมจะได้ไม่ต้องตัดกระดาษหรอพี่เข้าใจปะก็คือออกมาแค่ที่เราจะปิ้นแล้วมันก็งงว่าแบบเอ้ยทำไมต้องปิ้น PNG ได้ปะไม่เข้าใจอะไรกะเพราที่ใส่ถั่วงอกเยอะมากถั่วฝักยาวค่ะเอ้ยมันปันแปลกอะไรฟุตบาทที่เดินไม่ได้อ่ะฟุตบาทที่ต้องเดินบนถนนที่มันเป็นตัวเลขเยอะๆแล้วก็มีระเบิดแล้วก็ไปเหยียบระเบิดทุกอันเลยมันรู้สึกว่าเพลงอ่ะมันคืออะไรก็ได้เพลงมันไม่มีแบบขีดจำกัดแบบว่าเราจะเล่าอะไรเล่าแบบทำเป็นแบบไหนตราบใดที่มันยังมีตัวโน้ตแล้วก็แบบจังหวะมันก็คือเพลงเหมือนแบบกระดาษแผ่นหนึ่งเราจะแบบวาดรูปก็ได้ลงสีเทียนสีช็อคหรือว่าเราจะโรยแบบกากเพชรเราสามารถทำอะไรกับมันได้ถ้าเราแบบคิดจะทำอะไรอ่ะเราควรทำออกมาเลยดีกว่าที่แบบคิดเฉยๆแล้วก็ไม่ทำความสำเร็จของมันก็คือการได้ลงมือทำไม่ใช่ผลตอบรับฟีดแบ็กก็คือกำไรที่เราได้อย่าไปกลัวเลยค่ะก็กลัวว่าเราจะเสียดายโอกาสนั้นมากกว่าที่เราไม่ได้ทำปันจริงไหมก็ไม่จริงค่ะไม่เป็นความจริงเป็นข่าวลือค่ะไม่จริงอย่าไปเชื่อนะคะขอโทษค่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 ะ